อยู่ด้านล่างทุกคนทุกท่านนะครับบัดนี้ในด้านบนพระวิหารหลวงพระราชชายาเจ้าตารางรัศมีวัดป่าดารังพิรมพร้อมแล้วที่จะประกอบศาสนพิธีขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่บริเวณประจำโต๊ะอาหารบิณฑบาตได้ตั้งอกตั้งใจนะครับเพื่อเราจะได้น้อมบำเพ็ญบุญกุศลถวายแด่พระองค์ท่านนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิราธิบดีเจ้าวาดวัดป่าดาราพิรมพระรามหลวงพระสงฆ์เถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างสูงกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระพระประสูติการครบ150ปีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานในพิธีฝังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณกบฏนมัสการเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมาขอเรียนเชิญครับคำแรกลำดับนี้ขอเรียนเชิญประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเรียนเชิญทุกท่านโปรดยืนขึ้นครับและท่านประธานในพิธีจะจุดเครื่องทองน้อยเพื่อหน้าพระรูปพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและพระราชธิดาครับขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนที่อยู่บนทนพิธีด้านล่างด้วยนะครับตั้งใจไหว้พระสมาทานเบญจสิงห์
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณาทายาติสรณีนสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณาทายาติสรณีนสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยังปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรคณาทายาติสรณีนสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมะนีปัญจสิกขาปะทาลิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุทติยันติตัสมาสีลังวิโสทาหิสาธุครับลำดับนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ในพระวิหารหลวงและด้านล่างครับกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตหรือตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยัมพันเตคัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะ
โอโลชยามะสาธุโลภันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังหิทรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญยะคาวะริมาหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเบวะอิโตทินังเบตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะคามะนิโชติระโสยะคาติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวันวะตารายโยสุขิติภายุโภวะภิวันตนะสิริสัมเนจังครับ
ณคณะสงฆ์นะครับและหลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวัชรปฐมคุณแล้วก็พระเทพวชิราธิบดีจะนำคณะสงฆ์บิณฑบาตขอเรียนเชิญประธานในพิธีนะครับและก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านปลัดจังหวัดท่านผู้อำนวยการท่านประธานธรรมเป็นต้นสถาบันสงฆ์บัตรศิกาเทียบที่เจ้าที่โต๊ะอาหารบิณฑบาตรอหลวงปู่จะนำคณะสงฆ์บิณฑบาตนะครับมีกำหนดการที่จะอัญเชิญสัญญาบัตรพระยศน้อมถวายแด่พระราชาคณะชั้นราชหลวงปู่บัวเกศในวันที่22กันยายนเวลาบ่ายโมงครึ่งณพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เป็นเบื้องต้นและจะขออนุญาตไปใช้เสียงประชาสัมพันธ์ด้านล่างนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงขอหลวงปู่ครับเรียนสักการะสาธุชนนะครับทุกคนทุกท่านซึ่งขณะนี้ท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรพ่อเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เป็นเวลา 7:15 นาทีโดยประมาณนะครับเราทุกคนทุกท่านได้ประกอบศาสนาพิธีเป็นเบื้องต้นเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันครบพระประสูติการ150ปีในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์แห่งนพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่และกรุงเทพมหานครนะครับกรุงรัตนโกสินทร์ในราชวงศ์ทั้ง2นั่นก็คือราชวงศ์จักรีและราชวงศ์จักราธิวงศ์หรือว่าราชวงศ์เชื้อเจ้า7ตนของเชียงใหม่เราที่เรารับทราบกันดีนะครับในราชตระกูลณเชียงใหม่นะครับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้พระคุณท่านจะยืนเทียบรอก่อนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวัชรปฐมคุณหลวงปู่บัวเกศปฐมศิรมหาเถระจะนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจนเสร็จสิ้นแถวบิณฑบาตสำหรับทุกคนทุกท่านท่านจะบันทึกภาพณส่วนใดประการใดก็ขอเรียนเชิญนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเข้าสู่การประกอบพิธีรำถวายและบวงสรวงต่างๆซึ่งจะมีช่างฟ้อนช่างรำจำนวนมากวันนี้วัดป่าดาราพิรมของเรามีงานถวายแด่พระองค์ท่านตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 3:30 ของวันนี้โดยพิธีสงฆ์ที่สำคัญในช่วงบ่ายจะเป็นการอัญเชิญเครื่องราชสักการะและขบวนอัญเชิญพระไตรพระราชทานจำนวน11ไตรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเพื่อประกอบถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านขอแทรกไม่เป็นทางการนะครับวันนี้คุณแพนเค้กก็มานะครับวันก่อนคุณแม่มาร่วมทำบุญวันนี้ถามมาด้วยตัวของคุณแม่และคุณแพนเค้กนะครับเป็นศรัทธาใหญ่นะในการบูรณะวัดป่าดอยวิสุทธิญาณที่อำเภอเชียงดาวก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าจะได้เรียกว่าประกาศอนุโมทนาบุญนะครับวัดเจดีหลวงมีน้องเบลล่าวัดป่าดารามีน้องแพนเค้กนะครับก็ขออนุญาตแทรกนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะครับว่าเนื่องในวาระสำคัญโดยเฉพาะวัดป่าดาราพิรมเป็นวัดที่เป็นพระนามของพระองค์ท่านเป็นพระนามของเจ้าย่าบางคนบางท่านเรียกว่าเจ้ายายหม่อมเจ้าหญิงทูลเพชรสมัย
เรียกพระองค์ท่านว่าสมเด็จป้านะครับหม่อมเจ้าหญิงพุนพิสมัยนั้นเป็นพระราชธิดาในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีจารึกมีประวัติไว้ต่างๆถ้าท่านอยากมาฟังให้ชัดเจนนะครับค่ำนี้จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันและก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นงานที่สำคัญของวัดป่าดาราพิลมเรียกว่าเป็นงานบุญนะครับกึ่งทางการและกึ่งไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นไม่ใช่รัฐพิธีนะเราก็จะได้เข้าใจตรงกันนะบางทีพิธีกรหรือว่าการประกอบศาสนาพิธีก็จะแบบเมืองๆบ้างแบบไทยบ้างแล้วก็จะมีขั้นตอนต่างๆตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับหรือว่าตามความสะดวกค่ำนี้พระคุณท่าน150รูปนะครับจะมารับทักษิณานุปทานในช่วงกำหนดการตามแต่ละสถานที่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนดการโดยทางวัดป่าดาราพิลมและกำหนดการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งท่านฝากมาประชาสัมพันธ์ว่าณพิธีบวงสรวงณพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 8:00 นนะครับที่พิธีบวงสรวงตามประเพณีล้านนา 8:45 ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาฟ้อนถวายโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่จำนวน150คนพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 9:30 ประธานในพิธีจะอัญเชิญพุ่มดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวางถวายสักการะพระอนุสาวรีย์10:00 นหน่วยงานต่างๆจะวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณามอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด1ท่านประจำณจุดวางพานพุ่มดอกไม้แล้วนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายตามประเพณีล้านนา10:00 นการแสดงพระธรรมเทศนาแบบภาษาล้านนาพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีอัญเชิญพระไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบพิธีขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวัชรปัทธรรมคุณหลวงปู่บัวเกศปฐมสุรมหาเถระพระมหาเถระผู้รัตนอยู่อาวุโสพรรษาการ89ปีย่างเข้าปีที่90นะครับได้โปรดเมตตานำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตอันมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีประกอบไปด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวิรพงษ์ฤทธิ์รอดท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ท่านอัธวุฒิพุ่มเนียมท่านนายอำเภอแม่ริมท่านพระควัตขันธหิรัตท่านญาติโยมศรัทธาสาธุชนบางคนบางท่านนำปัจจัยมาขอให้ปัจจัยใส่ที่พานด้านหน้านะเราอย่านำปัจจัยที่เป็นเงินใส่ในบาตรหลวงปู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นวัตถุอนามาตตามหลักปฏิบัติของหลวงปู่หลวงปู่จะไม่จับเงินจับทองนะครับถ้าญาติโยมจะทำบุญปัจจัยทั้งหมดนี้ก็คือบำรุงการจัดพิธีของวัดป่าดาราพิลมเพราะฉะนั้นท่านใดที่นำปัจจัยหรือมีจิตศรัทธาจะควักแบงค์สตางค์มาก็อย่าใส่ในบาทนะถือว่าหลวงปู่รับรู้ให้ใส่ที่พานหรือว่าบาทแรกนะครับอย่าไปใส่ในบาทข้าวของหลวงปู่นะครับหลังจากนั้นนะองค์ที่เข็นรถนะครับรถเข็นรถพยาบาลหลวงปู่ก็คือหลวงพ่อเจ้าคุณเทพวชิราธิบดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าดาราพิลมพระรามหลวงอันสำคัญศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับและคณะสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตนะครับประมาณ30รูปนะครับการประกอบพิธีวันนี้จะนิมนต์พระสงฆ์หมุนเวียนจากพระรามต่างๆทั่วนพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่และนครลำพูนนะครับจำนวน150รูปทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายทอดผ้าป่าและช่วงค่ำแสดงพระธรรมเทศนาสวดพระพุทธมนต์นะครับเป็นต้นในช่วงนี้นะครับขอให้เราตั้งอกตั้งใจน้อมบำเพ็ญบุญกุศลและจะขอประชาสัมพันธ์ในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องลำดับนี้กล่าวขออัญเชิญนำเรียนประวัติในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเพื่อน้อมถวายนะครับแด่พระสงฆ์องค์เดชและศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านว่าวันนี้งานบุญต่างๆเราปรารภนึกถึงในพระจริยาคุณในพระกรุณาคุณน
ะครับในความเป็นล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีไม่ต้องออกมาเนาะไม่ต้องออกมาตำแหน่งพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อยู่หน้าหลังโต๊ะเลยครับอยู่หน้าครับอยู่หน้าว่าอยู่ไหนเมื่อวันอังคารที่26เดือน4ปีนี้ครับในพระบาท2416พระองค์ท่านประสูติกลาง26สิงหาคม2416วันนี้26สิงหาคม2566ครบ150ปีเต็มแห่งพระประสูติการในพระองค์ท่านพระองค์ท่านประสูติที่โค้งหลวงกลางเวียงนครเชียงใหม่ก็คือณบริเวณกลางเวียงด้านข้างลานพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์พระบิดาพระนามว่าพระเจ้าอินทวิชานนท์พระเจ้านครเชียงใหม่พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ที่7ในพระราชวงศ์ทิพย์ราชจักรราชนะครับพระมารดาพระนามว่าเจ้าแม่ทิพย์เกษรเจ้าหญิงดารารัศมีพีพระนามลำลองเรียกกันในครอบครัวในพระตำหนักว่าเจ้าน้อยเมื่อทรงพระเยาว์เจ้าแม่ทิพย์เกษรทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลโปรดให้พระธิดาทรงพระอักษรแบบล้านนาภาษาสยามรวมทั้งโปรดให้มิชชันนารีมาถวายการสอนภาษาอังกฤษณคุ้มหลวงเป็นการส่วนพระองค์จนแตกฉานและยังทรงโปรดให้พระธิดาศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆจนได้นับว่าเป็นผู้ทรงครอบรู้ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่แห่งล้านนาที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งในตำหนักหรือว่าในพระราชวงศ์ของฝ่ายล้านนาเราเจ้าแม่ทิพย์เกษรโปรดให้พระธิดาไว้พระเกศาจุกตั้งแต่เล็กๆจนถึงปีพุทธศักราช2426เจ้าหญิงดารารัศมีมีพระชนมายุได้11พระชันษาเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาราชสัมภารกรนามเดิมเลื่อนสุรนันท์ข้าหลวง3หัวเมืองเป็นผู้จัดการพิธีโสกันนะครับพิธีโสกันก็คือพิธีโกนจุกนะครับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากรข้าหลวงประจำมณฑลพายัพในเวลานั้นมณฑลพายัพก็คือมณฑลด้านเหนือขึ้นมาตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นมานะครับจนถึงเชียงใหม่ลำพูนแม่งสอนเป็นต้นเป็นผู้อัญเชิญพระกุณฑลก็คือต่างหูและพระธรรมรงค์เพชรไปพระราชทานเป็นของขวัญในพิธีโสกันหรือว่าโกนจุกแห่งเจ้าหญิงดารารัศมีปีพุทธศักราช2429พระเจ้าอินทวิชานนท์ได้เสด็จไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมในพิธีลงทรงและสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถสยามกุฎราชกุมารในกาลครั้งนั้นนะครับเจ้าหญิงดารารัศมีก็ได้โดยเสด็จพระบิดาไปร่วมในพิธีลงสงฆ์นั้นด้วยนะครับตอนนี้พระคุณท่านกำลังเดินรับบิณฑบาตก็น้องๆทหารนะครับได้ถ่ายเทอาหารบิณฑบาตในส่วนต่างๆณลานบวงสรวงนะครับถ้าจะกรุณานะครับเดี๋ยวเรามารับชมการฟ้อนการบวงสรวงต่างๆถ้าท่านประธานในพิธียังพอมีเวลานะครับก็จะรอในการบวงสรวงด้านหน้าพระพาหรือว่าปลวกพระราชชายาเจ้าก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับกำหนดการก็จะมีสลับหมุนเวียนปรับเปลี่ยนตามแต่ละจุดนะครับทั้งวันนะถ้าเราเปรียบง่ายๆว่าวันนี้เป็นวันอะไรเราต้องบอกว่าเป็นวันพระราชชายาเจ้าเพราะว่าเป็นวันสำคัญของพี่น้องเหมือนเชียงใหม่ของเรานะครับเป็นวันโยมใส่บาตรยืนนะครับยืนนะครับยืนเชียงใหม่ของเราเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับว่ามีบุญกุศลประกอบพิธีทั้งวันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านส่วนกำหนดการในแต่ละที่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพระตำหนักนะครับเป็นต้นซึ่งขณะนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ครับในนามลูกศิษย์วัดป่าเราก็ขอพระคุณนะครับและในนามหลวงพ่อก็อนุโมทนาบุญกับพ่อเมืองเชียงใหม่ที่มานำศรัทธาสาธุชนทำบุญทำบาตรนะครับเป็นอีกภาพมงคลหนึ่งเป
ป็นอีกภาพมงคลหนึ่งนะครับสำหรับวัดป่านาราภิรมย์เนื่องในวันครบพระประสิทธิการของพระราชชายาเจ้านาราราชสีร้อยห้าสิบปีในวันนี้ญาติโยมที่ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วไปรับกาแฟร้อนๆรอเวลาในการดูช่างฟ้อนดูขบวนแห่ประกอบพิธีรวมส่วนได้ตามมาตรฐานนะครับไม่เร่งจะภาษาเปิดเองยังไงอะไรก็บอกเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงแล้วกันเนอะเพราะว่าการจัดการขั้นตอนของโครงการได้อยู่ที่พิธีกรนะครับคงจะอยู่ในส่วนต่างๆเดี๋ยวท่านประธานในพิธีท่านจะไปยังลานพักฐานนะครับเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปร้อนเก้ารัชกาลที่ห้าและขยมเดินมาขยมเดินมาความเคารพนะครับพระรูปนะครับพระรูปหล่อรูปเหมือนของเจ้าย่านะครับโรงทานที่เป็นข้าวปลาอาหารหรือหน้าของกรรมฐานหลังพระโบสถ์ก็มีนะครับแต่ว่าเป็นโรงทานน้ำดื่มเย็นๆกาแฟช่วงเช้าก็จะอยู่ที่อาคารการจนาพิเศษตรงที่เราไปนะครับญาติโยมจะร่วมทำบุญบำรุงค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่ต่างๆแต่สถานเลือกจองวัดใจแสงตู้หรือว่าจะให้ประชาสัมพันธ์กระบอกกล่าวนะครับเพราะว่าเป็นงานบุญเป็นงานวัดด้วยกันงานวัดอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชทายาทเจ้าช่างพร้อมถ้าจะตั้งแถวก็ตั้งแถวรอเลยเนอะป้อมเมืองเชียงใหม่ก็จะได้รับชมเป็นลำดับแรกก่อนส่วนการรวมส่วนหลังรวมส่วนและช่างพร้อมกับพร้อมอย่างกรรมรวมในรูปจ้างฟอสของ150เทพพิดาที่ 1,500 ปีโดยประมาณเฉลี่ยประมาณ15ปีนะตั้งแถวเรียบร้อยเป็นชุดสีชมพูพระราชทายาทเจ้าประสิทธิการตรงกับวันอาทิตย์นะครับถามว่าทำไมเราจัดเตรียมสีชมพูสีชมพูเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลรัชกาลที่5พระบรมราชสวามีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาราชสัมภารากรเลื่อนสุรนันท์ข้าหลวงสามหัวเมืองเป็นผู้จัดการพิธีโกสันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องอยากเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชาการข้าหลวงประจำมณฑลทายับเวลานั้นเป็นผู้อัญเชิญพระกุลคนต่างหูและพระธรรมรงค์เพชร
ไปพระราชทานเป็นของขวัญในพิธีสงกรานต์แก่เจ้าหญิงดารารัศมีปีพุทธศักราช2429พระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้เสด็จอย่างกรุงเทพมหานครเพื่อส่งร่วมในพระราชพิธีลงสงฆ์และสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุทัยสยามกุฎราชกุมารในการนี้เจ้าหญิงดารารัศมีโดยเสด็จพระบิดาในครั้งนี้ด้วยพร้อมกันนี้ได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมดารารัศมีตำแหน่งพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระชันษาเพียง13ชันษาเท่านั้นและประทับในพระบรมมหาราชวังนับแต่นั้นมาเมื่อเจ้าจอมดารารัศมีเข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชชินีนาถเป็นผู้ดูแลเจ้าจอมดารารัศมีเมื่อเจ้าจอมดารารัศมีมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังแล้วพระเจ้าอินทวิชยานนท์พระบิดาได้ประทานข้าหลวงยกประทานแก่ผู้ใดก็ได้ในกรณีนี้ทรงยกผลประโยชน์ที่เป็นค่าสมทานแก่พระธิดาเพียงพระองค์เดียวทั้งโปรดประทานเงินและมีสามผู้ทรงมาจากเชียงใหม่สำหรับสร้างพระตำหนักขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ในเขตพระราชทานชั้นในในพระบรมมหาราชวังเจ้าจอมดารารัศมีทรงดำรงพระองค์เรียบง่ายแต่งกายด้วยผ้าสิ้นแบบล้านนาทับอยู่ณกรุงนครเชียงใหม่ทุกประการรวมทั้งโปรดทรงศึกษาศิลปะดนตรีไทยดนตรีสากลการขับร้องและการฟ้อนรำทั้งนี้เจ้าจอมดารารัศมีสามารถทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดแต่ที่โปรดและถนัดที่สุดคือแจ๊กเก็ตนอกจากนี้เจ้าจอมดารารัศมียังโปรดการถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในสมัยนั้นพระองค์หนึ่งออกพระนาม
จึงนับได้ว่าเจ้าดารารัศมีพระราชายาเป็นพระมเหสีลำดับที่5ในเวลานั้นนับแต่เจ้าดารารัศมีพระราชายาเสด็จมาประทับในพระบรมมหาราชวังก็ไม่เคยเสด็จกลับเชียงใหม่อีกเลยแม้กล่าวพระบิดาถึงแก่พิจารณาเมื่อปีพุทธศักราช2440ก็ตามจนเมื่อปีพุทธศักราช2451เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์พระเชษฐาตามารดาได้ลงมาเฝ้าทูลอองทูลพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าดารารัศมีพระราชายาจึงกล่าวให้ทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จนครเชียงใหม่เพื่อทรงเยี่ยมพระประยุรญาติพร้อมกับเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์พระเชษฐาใครก็ตามการเสด็จประพาสนครเชียงใหม่เจ้าดารารัศมีพระราชายาในคราวนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงและเอาพระราชหฤทัยใส่ยิ่งนักในวันที่3เดือนกุมภาพันธ์2451พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในตลอดจนพระราชทานชั้นผู้ใหญ่รวมมาส่งเสด็จเจ้าดารารัศมีพระราชายาเพื่อประทับในขบวนรถไฟที่นั่งที่สถานีรถไฟสามเส้นส่งพระกรุณาของพระโปรดกระหม่อมให้แม่น้องดำเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์พระราชโอรสที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทิพย์เกศรโดยเสด็จไปสู่เจ้าดารารัศมีพระราชายาถึงตำบลปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์สิ้นสุดของทางรถไฟสายเหนือตลอดการเสด็จส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดข้าราชการเป็นหมวดหมู่กรมกองโดยเสด็จเจ้าดารารัศมีพระราชายามีภูมิดารารัศมีประจำพระองค์ประดับเพื่อแสดงฐานะของพระมเหสีในพระมหาปราสาทและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการกรมการเงินทั้งหลายตลอดเส้นทางที่เสด็จความเชียงใหม่นั้นจะเตรียมการประเสริฐเหมือนหนึ่งว่าทรงดำรงพระอิสริยยศที่พระอินทรราชชายาเมื่อเจ้าดารารัศมีพระราชายาเสด็จถึงปากน้ำโขได้เสด็จต่อโดยทางเรือทรงประทับในเรือเก่งประภาสมีเรือขบวนเสด็จกว่า50ลำมีการปักธงขีดเป็นขบวนไปตามลำน้ำปิงเมื่อผ่านเกียงนาเดียจังหวัดบนหัวใดมีเจ้าหน้าที่อุปถัมภ์พระทับร้อนพระทับแรมและคอยรับเสด็จตลอดเกียงการเดินทางใช้เวลานานถึง2 เดือน 9 วันจึงเสด็จมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2452ข้าราชการทหารเรือประชาชนแต่ละอำเภอถ้าหากมีนาตามจัดขบวนแห่ที่ยอมต้อนรับอย่างที่คือความประทับที่เชียงใหม่ของเจ้าดารารัศมีพระราชายาได้เสด็จไปสู่เรื่องพระบรมราชานุญาตยังนครลำพูนและนครลำปางนอกจากนี้ยังได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆเมื่อเสด็จกลับจากลำปางแล้วโปรดได้สร้างคู่หรืออนุสาวรีย์ที่วัดสวนดอกขึ้นแล้วอัญเชิญพระอัฐิของพระญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งจุดที่ตามบริเวณตลาดวัดโรงรถและที่อื่นไม่เป็นหมวดหมู่และไม่เหมาะสมไว้มันเก็บไว้ดำปรากฏอยู่เวลานี ทรงนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพและถวายดาราทาน
สุวรรณซึ่งเป็นรูปองค์จากทำด้วยกาบไหลทองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นและส่งมาพระราชทานแก่พระราชยาเพื่อทรงถวายติดไว้ที่องค์พระบรมธาตุมีจารึกความว่าเจ้าพระราชมีอันเป็นพระราชธิดาพระเจ้าปิ่นพระพิชยานุกรมและแม่เจ้าทิพย์เกศรซึ่งเล่นกรองนครชมานมันได้อุ่นไปเป็นพระราชยาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาวันที่22กันยายนจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับมาเยี่ยมนครเมื่อจุลศักราช1271ได้เสด็จมานมัสการพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนี้ทรงศรัทธาแผ่จิรันจังหลักรูปดาราทาสวรรค์อันวิจิตรแห่งนี้ประดับบูชามหาธาตุเจ้าไว้เป็นที่ตั้งแห่งกุศลผู้สมภารเจ้าดารารัศมีพระราชยาประทับที่นครเชียงใหม่6เดือน8วันจึงเสด็จกลับจากเชียงใหม่วันที่11เดือนพฤศจิกายน2452หลังจากเสด็จวัดพระนครเจ้าดารารัศมีพระราชยาประทับอยู่ในพระราชวังศรีอยุธยาสำราญพระทัยที่ได้ส่งกลับมารับใช้เพื่อนพี่พลบาพระบรมราชสวามีได้เพียง10เดือนก็ทรงประสบกับเหตุวิกฤตครั้งใหญ่ในพระชนชีพอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่23เดือนตุลาคมพุทธศักราช2453รวมเวลาที่เจ้าดารารัศมีราชยาถวายรับใช้เพื่อนพี่พลบาเป็นเวลา23ปีเศษนับแต่สิ้นราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าดารารัศมีพระราชยายังประทับในพระราชวังดุสิตมาโดยตลอดจนกระทั่งพุทธศักราช2557เจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลงเรือเฝ้าทูลพระบาทสมเด็จพระองค์เจ้าเจ้าอยู่หัวเจ้าดารารัศมีพระราชยาจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระองค์เจ้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเสด็จมีวัดนครเชียงใหม่เป็นการถาวรพร้อมกับเจ้าแก้วนวรัตน์เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงเสด็จมีวัดนครเชียงใหม่โดยเสด็จออกเดินทางเมื่อวันที่7มกราคม2457การเสด็จขึ้นมาครั้งที่2นี้พระประยุรญาติสมณชีพราหมณ์ตลอดถึงพ่อค้าคหบดีและประชาชนเป็นอันมากต่างมีได้ยินดีโดยจะให้พระองค์มาเป็นสีแก่วงสกุลและบ้านเมืองจึงพากันรับรองแล้วสมโภชอย่างคลึกครื้นเจ้าแก้วนรัตน์ถวายที่องค์ท่าเจดีย์คิวเป็นวางที่ประทับณสถานกงสุลอเมริกาปัจจุบันนี้นับตั้งแต่เจ้าดารารัศมีพระราชยาเสด็จมาประทับอยู่ที่นครเชียงใหม่ก็ได้ทรงอุปการะแก่พระประยุรญาติทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายและจังหวัดอื่นๆตลอดถึงสมณชีพราหมณ์ในการรับพุทธศาสนาทรงพระนปฏิสังขรณ์กว่าอารามต่างๆเป็นจำนวนมากอาทิพระบรมธาตุดอยสุเทพพระบรมธาตุจอมทองวัดชัยมงคลป่าก็ตรงไปหรอกวัดอินทราพิเรงนะครับวัดดาราพิมุขวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดฉินมานและได้บริจาคทรัพย์อินพระคัมภีร์รักษาศีลฟังธรรมในการศึกษาและสาธารณสุขส่งสลักหลวงเพื่อสร้างโรงเรียนวิทยาราชวิทยาลัยส่งสร้างโรงเรียนดาราวิทยาลัยส่งสร้างตึกนักชิมวายโรงพยาบาลนครพนมส่งตั้งมูลนิธิโรคเรื้อนและอาศัยโรงเรื้อนโรงพยาบาลแมคเคนในการเกษตรกรรมส่งสร้างพระตำหนักดาราพิรมสวนเจ้าสบายในทุ่งท้องนาในเขตอำเภอแม่ริมทรงส่งเสริมการเกษตรกรรมให้นำลำไยและกลั่นตีซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีในท้องถิ่นภาคเหนือมาทดลองปลูกในด้านศิลปะวัฒนธรรมทรงส่งเสริมรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาทั้งในด้านดนตรีการแต่งกายภาษาพูดภาษาเขียนตลอดจนการร้องร้อนรำ
ชาวล้านนาซึ่งได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราชายาเจริญพระชนมายุถึง60พรรษา3เดือน13วันส่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2476เสด็จประทับนครเชียงใหม่18ปี11เดือนและนี่คือพระประวัติเจ้าดาราพระสมีพระราชยาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณสุชยามหาอินนะครับจากสำนักประชาสัมพันธ์นะครับจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เชี่ยวชาญนะครับในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของจังหวัดวันนี้ท่านก็จะมาร่วมกับเราตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นณช่วงตอนค่ำด้วยนะครับตอนนี้คณะช่างฟ้อนต่างๆถ้าช่างฟ้อนไหนจะฟ้อนรอเวลาเรียกว่ากึ่งซ้อมกึ่งจริงเพื่อจะอวดฝีมือก็ฟ้อนไปก่อนได้เลยเนอะเพราะว่ากว่าขบวนแห่จากพระตำหนักจะมาถึงนะครับในหลายๆส่วนเพราะว่าแต่ละทีมแต่ละตรีมของงานก็จะไม่เหมือนกันเพลงก็จะไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับพี่ยุ้ยนะครับสัชยามหาอินจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้นำเรียนอัญเชิญพระประวัติพระราชทายาเจ้าดารารัศมีมาประชาสัมพันธ์นำเรียนว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรวันนี้ตรงกับ26สิงหาคม2566เป็นวันครบรอบพระประสูติการ150ปีในพระองค์ท่านขัตติยราชนาวีแห่งนพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่ในราชวงศ์จักราธิราชหรือจักราธิวงศ์วันนี้พี่น้องช่างฟ้อนลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่านาราพิโรมมีจำนวนมากเราจะอยู่ร่วมพิธีไปจนถึง3ทุ่มโดยพิธีสงฆ์เป็นที่สิ้นสุดเราเปิดงานโดยพิธีสงฆ์ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านและช่วงนี้เป็นต้นไปช่างฟ้อนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆก็จะรอขบวนแห่จากคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากกว่า500ท่านเดินทางเข้ามายังมณฑลพิธีนี้และก็จะมีการน้อมถวายผ้าป่ามหากุศลในขบวนแห่นั้นเป็นการอัญเชิญเครื่องสักการะนะครับและผ้าไตรพระราชทานในสมเด็จพระเทพเพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์ที่จะบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านในวันคล้ายวันประสูติ150ปีวันนี้ทุกคนทุกท่านมาไม่ต้องกังวลนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณวัดป่าดาราพิรมอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านบางคนบางท่านบอกว่าเอ๊ะงานวัดของเรายิ่งใหญ่มโหฬารเป็นงานอันสำคัญที่ของเมืองเชียงใหม่ข้าเจ้าใครสมทบทุนที่จะเรียกว่าถวายพระตาหารเพลหรือบำรุงสถานที่ขอแจ้งความจำนงประสงค์ได้ที่สำนักงานของทางวัดหรือคุณครูอัญพรนะครับกรรมการวัดเป็นต้นหรือจะให้โฆษกประกาศประชาสัมพันธ์ก็ขอเรียนเชิญส่วนช่างฟ้อนหน้าตาลีลาชุดไหนจะฟ้อนจะซ้อมก่อนช่วงนี้ยังพอมีเวลานำแอนดี้ไรท์ไปเสียบได้ที่เจ้าหน้าที่เครื่องเสียงนะอาจารย์แจ็คโพลีดูแลอยู่ขออนุญาตนะหัวหน้าคณะที่มาร่วมในการแสดงหรือคณะที่จะเข้าขบวนนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตามฝ่ายจัดงานแล้วกันเพราะว่ามีหลากหลายฝ่ายนะผมก็จะขออนุญาตเป็นลูกศิษย์วัดประชาสัมพันธ์แล้วกันว่าหัวหน้าคณะช่างฟ้อนหรือว่าคณะที่นำทีมในการเข้าขบวนแห่ไม่ว่าเป็นการแสดงอื่นๆที่ไม่ใช่ช่างฟ้อนการฟ้อนเล็บก็ตามนะครับให้มาลงทะเบียนที่บริเวณซุ้มประตูของราชสกุลอินทรางกูลนะ
ที่เต็นท์ประดับวิธีนะครับเพื่อได้จัดระบบให้ถูกต้องและก็ส่วนที่จะจัดที่เต็นท์ต่างๆก็ขออนุเคราะห์อนุโลมด้วยกันเด้อร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่ามันหลากหลายฝ่ายวันนี้นะครับตอนนี้ที่ถ่ายรูปนะขอออกนะครับขอพื้นที่นะครับคนที่ถ่ายรูปข้างหน้าขอพื้นที่ทั้งหมดนะครับตอนนี้จะเป็นกองสบัดชัยนะครับขอช่างคอที่ถ่ายรูปออกมาทั้งหมดนะครับมันเป็นเวลาไหมตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาถ่ายรูปนะครับขอให้ออกก่อนนะครับขอให้ออกก่อนครับช่างคอที่ถ่ายรูปขอให้ออกก่อนครับเขาขอพื้นที่คืนนะครับที่ถ่ายรูปออกมาให้หมดเลยนะครับตรงนั้นนะครับออกมาให้หมดเลยนะครับครับอันนี้เป็นคำสั่งของหัวหน้าช่างคอกันเองนะครับก็ต้องไปเรียกว่างานบุญเนาะหลากหลายทีมงานเพราะว่าเด็กๆน้องๆจากโรงเรียนวัดทรายมูลจะแสดงกองสะบัดชัยช่างฟ้อนตอนนี้เราค่อยทยอยไปถ่ายรูปในแต่ละมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของคำหลวงหน้าพระโบสถหน้าลานพระพาด้านฝั่งซ้ายมือของพระเจดีย์พระพุทธบาท4รอยจำลองนะครับส่วนน้องๆกองสะบัดชัยไปเทียบด้านหน้าเลยลูกไปเทียบด้านหน้าเลยลูกนะคุณครูนำไปเลยด้านหน้าลานพระพาเลยเราแสดงหน้าพระพักตร์พระองค์ท่านนะลูกทุกคนเป็นเชื้อสายเชียงใหม่เราทั้งนั้นนะลูกลูกหลานเมืองเชียงใหม่เฮาครับจะยาวเลยเนาะแล้วแต่คณะคุณครูผู้จัดนะครับส่วนในการแสดงซึ่งเมื่อจุฬาลงกรณ์มาถึงก็จะมีคณะทำงานของจุฬาจะครับที่ท่านจะมาดำเนินการต่อนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ในนามส่วนของทางวัดไปก่อนเพราะว่าถ้าเฮาดักปิ้งบอกมีใครประชาสัมพันธ์ประกาศในส่วนไหนก็จะเรียกว่าประชางานบุญงานปอยเนาะเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องรถเรื่องโรงทานต่างๆที่ว่ามาติดต่อแล้วบอกป๊าแบบนี้นะครับเนาะท่านแต่ละคณะมาลงทะเบียนด้วยนะครับมาลงทะเบียนอย่างน้อยท่านมาลงทะเบียนเป็นการท่านได้แสดงว่าเราได้มาแล้วไม่แน่นะอาจจะมีของที่ระลึกมีรางวัลน้ำใจนะเพราะฉะนั้นท่านมาลงทะเบียนเนาะนะงานบุญใหญ่นะวันนี้นะโดยเฉพาะพี่น้องเชียงใหม่นะเป็นวันสำคัญเลยถ้าเราพูดกันแล้วเนี่ยเป็นวันเจ้าย่าของเรานะเป็นวันบรรพบุรุษบรรพบุรุษนพบุรีนครพิงเชียงใหม่เป็นวันรำลึกถึงกรุณาคุณของเรียกว่าราชวงศ์เชียงใหม่ของเราเป็นการสืบพี่น้อยประเพณีที่มีมาจนปัจจุบันนี้พระองค์ท่านนะครับประสูติการครบ150ปีแต่ถ้าเรานับขึ้นไปตั้งแต่ต้นราชวงศ์พระราชบิดาของพระองค์ท่านเป็นลำดับครองราชบุรีนครพิงเชียงใหม่พระองค์ที่7นะครับในราชวงศ์จักราธิราชหรือว่าจักราธิวงศ์แต่ก่อนหน้านั้นนะครับราชบุรีนครพิงเชียงใหม่เราตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังรายไล่มาได้727ปีย่าง728ปีนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็อาศัยนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคณะช่างฟ้อนเนอร์แต่เจ้าไม่เพิ่นฟ้อนงามขนาดถ่ายรูปละเป็นที่ระลึกนะแต่ผมก็งงๆอยู่นะเพิ่นเอาหมอกฟักทองมากองไว้อย่างนั้นผักผ่าเลยเอามาลงตอนไหนก็บอกว่าหลวงพ่อมาปัดแต่เจ้าที่หลวงพ่อยังงงเลยเขาเอามาวางตอนไหนเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีบวงสรวงเลยเนอะแล้วก็มาต้องห่วงนะโอ้จะได้ถ่ายรูปกับน้องแพนเค้กสักวันเดียวเนี่ยมาได้ถ่ายนะนะครับแล้วก็โรงทานเขามีนะซุ้มกาแฟจะไปถ่ายหน้าร้านพระพานนะฝันใจนะที่หน้าอาคารการจนาพิเศษมีบริการนะซุ้มอาหารโรงทานเราจะอยู่ด้านหลังหอแก้วด้านหลังพระโบสถ์นะครับรอเวลาสัก11โมงเกือบก่อนตอนนี้เขายังไม่ต้องไปเพื่อเพราะว่าเพื่อนเอามาดาครัวไว้เพื่อจะให้ทุกเจ้าเพื่อนปั่นปอนก่อน
เพื่อไปถวายพระตาหารเทศ11โมง10โมงเกินก่อนหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของขยมละเป็นหน้าที่ของคนบ้านเขาแล้วค่อยไปรับต่อเพื่อนบอกว่าครับวันนี้กินข้าวก่อนทุกเจ้านี่นะนะครับเข้ามาเข้าก่อนเพราะฉะนั้นว่าจำเป็นเนาะอย่าพึ่งนะถ้าบอกนะเพื่อแต่ว่าน้ำเย็นๆมีบริการที่ด้านหน้าอาคารการจนาพิเศษนะครับเป็นน้ำขวดบรรจุภัณฑ์ขนาดคืบหนึ่งเล็กๆที่ท่านสามารถหยิบได้สบายๆในถังน้ำแข็งนะครับตอนนี้นะดาราชื่อดังของเรานะครับคุณแพนเค้กนะครับเข็มนิดนะครับได้มาร่วมทำบุญด้วยนะครับมาร่วมงานด้วยก็มีคนขอถ่ายรูปเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้เรายังมีเวลานะครับเบื้องหน้าลานพระพาคณะกลองสะบัดชัยจะตั้งแถวยาวตั้งแต่ด้านหน้าพระวิหารไปจนถึงใกล้ๆพระบรมรูปนะครับก็จะได้แสดงต่อน้องปอปามาที่โคโซกับเด้อมีผู้ต้องการพบน้องปอปานะส่วนคณะแต่ละคณะที่มาแล้วขอให้ลงทะเบียนนะครับแสดงตัวตนด้วยนะอย่างน้อยถ้าได้มาแล้วแล้วอย่างมากก็คือรับรองมีรางวัลน้ำใจมีของที่ระลึกเพราะฉะนั้นเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะครับคุณครูที่นำมาแต่ละโรงเรียนแต่ละคุ้มแต่ละป้อมของหมู่บ้านแล้วก็วันนี้มีการถ่ายทอดสดนะครับจากหลายโฮมเพจทั้งถ่ายทอดสดเสียงถ่ายทอดสดภาพเคลื่อนไหวบันทึกภาพนิ่งส่วนที่นั่งที่เต็นท์ทั้งหมดนั่งได้นะขอสนวนเศษเก้าอี้ที่ผูกรวมแล้วกันสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านผู้ใหญ่มาตอนไหนยังไงเดี๋ยวถ้าท่านมาแล้วเราไปเชิญให้ท่านลุกออกนะก็จะดูไม่งามเนาะเดี๋ยวจะมาน้อยอกน้อยใจข้าเจ้านั่งตั้งมื้อละอย่างมาข้าเจ้าลุกนี่นะเพราะฉะนั้นขอสงวนไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับขอให้ช่างฟ้อนตะตีใต้นะครับสะพานด้านเหนือนะครับขอให้สตรีดินใต้นะครับขึ้นไปอยู่บนสะพานเลยนะครับบนสะพานฟุตบาทด้านเหนือนะครับสตรีดินใต้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลงก็ลงจากเอิญมาเดียวเนี่ยก็ซุกอยู่แบบนี้ก็ที่เราติดซุกนี้เนี่ยไอ้เจ้าเรื่องเจ้าโค้ดเนี่ยน้ำพวกนี้เนี่ยหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าที่สิบสะพานดินใต้นะครับอยู่บนสะพานบนฟุตบาทนะครับ20คนนะครับเดินไปอย่าพุ่นอ่ะขอให้สะพานดินใต้นะครับติดตามด้วยลักฟ้อนนะครับลักฟ้อนลักฟ้อนบนสะพานนะครับหลังสตีนใต้นะครับ5คนนะครับขอโทษทีนะครับริมเหนือครับบนสะพานนะครับไม่ใช่สตรีริมใต้นะครับขอโทษทีนะครับริมเหนือนะครับริมเหนือนะครับอยู่บนสะพาน
อยู่บนสะพานบนฟุตบาทนะครับ20คนนะครับก็ขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับพี่ประสานขบวนแห่ขบวนช่างฟ้อนเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งจากฝ่ายดูแลสถานที่นะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ประมาณ 7-8 คันที่จอดอยู่บริเวณนะครับป้ายนิทรรศการขอให้รถมอเตอร์ไซค์ขยับออกกวนนะครับบริเวณป้ายนิทรรศการข้างสะพานเพราะว่ามันจะดูบ่งามและก็บ่งามนะเป็นกระบวนแห่มามันมีป้ายอยู่เนาะป้ายนิทรรศการนะครับเพราะฉะนั้นขออนุเคราะห์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมนะส่วนการจัดขบวนช่างฟ้อนขบวนแถวคุณพี่หัวหน้าช่างฟ้อนเมื่อสักครู่ท่านได้ประชาสัมพันธ์แล้วถ้าเสียงไปไม่ทั่วถึงก็ขอให้กระซิบบอกต่อและบอกต่อนะครับน้องๆกองสบัดชัยตั้งเรียบร้อยก็จะได้ให้เข้าประจำที่นะครับส่วนอุปกรณ์เครื่องเสียงศาสนพิธีต่างๆตอนนี้จากวัฒนธรรมเปิ้ลกับจัดแต่งดาครัวไว้เรียบร้อยคุณป้อสะอาดทองขันผู้ที่จะอ่านองค์การบวงสรวงเปิ้ลก็มาแล้วนะขบวนแห่นะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้เปิ้ลประกอบพิธีอัญเชิญพุ่มดอกไม้พระราชทานนะครับและถวายเครื่องสักการะที่พระอนุสาวรีย์ที่พระตำหนักเดี๋ยวท่านจะเคลื่อนขบวนมาออกจากนู้น 9:30 ตอนนี้เป็นเวลา 9:05 ใจร่มวิตามินอีกำลังงามนะแดดไม่ร้อนและก็ขออัญเชิญมาต่างๆนะครับก็จะมีการทอดผ้าป่าต่างๆนะครับในช่วงบ่ายตัวเองนะครับในช่วง 11:00 นะมีการวางทานพุ่มการแสดงพระธรรมเทศนาทอดผ้าป่าต่างๆนะครับในเวลาบ่าย2แล้วก็19:00 นะครับจะมีพิธีสงฆ์สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายถ้าจะประสานเครื่องเสียงยังไงไปที่ด้านหน้าพระโบสถ์นะครับขอให้เราประสานตามลำดับคิวนะจะได้บังอนกันนะโอ้ข้าเจ้ามาก่อนมาหลังต้องกรีดลำดับฮือเครื่องเสียงตัวเองฮือพ่อครูเอาตัวเองเนี่ยพ่อครูที่เป็นหัวหน้าขบวนต่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเปิดเพลงสลับนะหรือว่าเพลงไม่ใช่เพลงนี้หรออันนี้ช่างฟ้อนของป๊อกนี้ของหมู่บ้านนี้แต่เป็นอีกเพลงนะอันนี้อันตรายหมายความว่าเดี๋ยวฟ้อนบอกเข้าเพลงบอกเข้าฟ้อนนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ส่วนที่มาวัดเราวันนี้นะเป็นวันคล้ายวันประสูติของท่านเจ้าย่าเจ้ายายของเราบางคนนะก็เรียกว่าเจ้ายายบางคนก็เรียกว่าเจ้าย่าตามลำดับที่เราจะเรียกเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายผู้ชายเป็นลูกหลานในฝ่ายผู้ชายนะครับของนาเชียงใหม่นะลำพูนเป็นต้นก็จะเรียกว่าเจ้าย่าเจ้ายายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่มาแล้วนอกจากมาดูการแสดงนะครับเบื้องหน้าเพื่อฟ้อนรำถวายศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาแด่พระองค์ท่านแล้วนะครับเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณลานพระราชชายาเจ้าดารารัศมีแห่งนี้ก็บางคนบางท่านก็จะร่วมทำบุญนะก็ประชาสัมพันธ์ในนามวัดนะครับว่าท่านนำปัจจัยนะครับเขียนบำรุงค่าน้ำค่าไฟใส่ตู้รับบริจาคหรือจะติดต่อที่สำนักงานวัดหรือจะแสดงความจำนงที่หลวงพ่อเจ้าวาดก็ขอเรียนเชิญนะครับขึ้นลำโพงนะครับขอบคุณนะครับท่านครับเมื่อกี้บอกว่าประมาณ9:00มีหลายสดอีกทีผมต้องตรวจนะครับโอ้ดามละสิครับเลยนะครับ
ของบ้านเอื้อนะครับตั้งแต่ถึงบ้านเลยนะครับเจอกันล้นเนี่ยบ้านเอื้อโป่งแดงโป่งแดงตั้งแต่ประตูวัดมาเลยนะครับมันได้ไปย้อมผมดำจำมาได้เลยอ่ะย้อมผมดำจิ้งจำมาได้เลยธีรวัฒน์นะครับธีรวัฒน์เมื่อวานเขาจัดไว้นะครับภูปาดางกับภูปารีข้าธีรวัฒน์ครับขอให้สตรีศรีละนาสามคนนะครับตั้งแต่ตาทางมุมแล้วนะครับสตรีศรีละนาสตรีศรีละนาครับสตรีศรีละนาสตรีศรีละนาตรงนั้นเลยครับตรงมุมนั้นเลยครับขอเสื้อแดงนะขยับออกไปก่อนนะครับสันปงสันปงแถว2สันปงแถว2ตรงกลางสันปงอยู่ไหนสันปงยกมือด้วยสันปงแถว2มาข้างหน้าสันปงข้างหน้าแถว2สันปงข้างหน้าแถว2คนอื่นที่ไม่ใช่สันปงออกไปก่อนนะครับสันปงแถว2แถว1แถวหนึ่งสตีศรีละนาห้าคนครับคนถนนห้าคนครับตรงมุมสตีศรีละนาครับไม่ฟังเลยห้าคนห้าคนนอกนั้นมาอยู่ในสนามครับสันโพงครบยังครับสันโพงสันโพงแถวสองครบยังครับไปดูถึงประตูวัดครับสันโพงสันโพงไปดูถึงประตูวัดสันโพงไปดูถึงประตูวัดนะครับก้อนใจฮ้อนไปหน่อยสันโพงไม่ให้จะถึงประตูแม่ถาครับแม่ถาแถวที่สามครับแม่ถาแม่ถาแถวที่สามของสะพานครับของถนนครับแถวสามแม่ถาแม่ถาแถวสามยูแลแถวสี่ขอนเมืองงาแถวห้าขอนเมืองงาแถวห้าขอนเมืองงาแถวห้าครับสตีอ่ะสตีอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวรอสตีจะขึ้นเข้าล็อกให้อยู่ในสนามกับขึ้นเข้านะครับตอนนี้ขอดูก่อนขอภูมาดาครับของภูมาดาครับภูมาดาเขาธีรวัฒน์ก็ไปรุ่นถูกขอพาไปที่ถูกธีรวัฒน์นะครับถนนตั้งแต่ประตูวัดไปนะครับถนนตั้งแต่ประตูวัดไปนะครับประตูวัดนะครับแถวหน้าใต้นะครับชมรมอนุรักษ์ชมรมอนุรักษ์แถวใต้นะครับไปจนถึงสะพานนะครับชมรมอนุรักษ์นะครับ18คนน้องปาวานแถวสองปงแยแถวกลางบ้านเอื้อแถวที่สี่ลิมต้าแถวที่ห้าเรื่องขออยู่บนสะพานอยู่บนสะพานแต่ว่าอยู่บนฟุตบาทนะครับทางด้านเหนือด้านใต้ทิศเหนืออยู่ด้านเหนือนะครับทิศเหนือนอกนั้นจะอยู่ในวัดนะครับ
ขอเชิญคุณแพนเค้กครับนะครับขอให้โรงเรียนแม่ลีมอยู่จุดต่อจุดเลยนะครับสะอาดตาที่ทรงอยู่กับจุดเลยนะครับขอเดี๋ยวเชิญคุณแพนเค้กครับครับประนันครับครับชมรมอยู่สภาตั้งแต่ประตูบ้านถึงสภานะครับชมรมนะครับชมรมชมรมพี่จูนไปอยู่ประตูบ้านเลยไม่ประตูบ้านตกตรงไปเลยชมรมนะครับขอเรียนเชิญคุณแพนเค้กด้วยครับคุณแพนเค้กครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับขอเรียนเชิญคุณแพนเค้กครับขอเรียนเชิญคุณแพนเค้กครับใครเจอคุณแพนเค้กขอบอกให้มาถ่ายรูปมาที่หลวงพ่อหน่อยครับเผยแพร่การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้กับผู้
ไว้นะคะได้ตั้งกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักพักนึงนะคะเราจะรอท่านประธานในพิธีซึ่งวันนี้ท่านนายอำเภอแม่ริมท่านพักวัดพันธะอิราให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะคะดังนั้นวันนี้ทุกคนมาวันนี้ล้วนแล้วแต่มาด้วยจิตใจที่อยากจะแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านเจ้าดารารัศมีนะคะพระราชชายาดังนั้นวันนี้การแต่งกายของเราวันนี้จะสังเกตเห็นว่าเราสวมใส่สีชมพูนะคะนั่นหมายถึงว่าเราระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอมานะคะสำหรับทีมที่จะทำการแสดงหลังจากที่มีเปิดนะคะและลงทะเบียนได้เลยนะคะเอาเลยเนาะในเวลานี้นะคะเราจะเริ่มพิธีบวงสรวงก่อนนะคะดังนั้นขอเรียนเชิญนะคะท่านที่ประสงค์จะร่วมพิธีบวงสรวงนะคะเชิญได้ที่ด้านหน้าเลยนะคะจะต้องครบจะตัดชูอะไรที่เราต้องสอบที่ควรพอไล่แล้วนี่ค่ะค่ะบริเวณสนามด้านหน้านะคะจะเป็นพิธีบวงสรวงหลังจากเราทำพิธีบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะใช้ขวบวัฒนธรรมนี้เพื่อแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะดังนั้นในช่วงนี้ประกาศไปยังทุกท่านที่จะร่วมพิธีบวงสรวงนะคะเชิญได้ในเวลานี้เลยนะคะในช่วงเช้านะคะเรามีพิธีทำบุญตักบาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเวลานี้นะคะบริเวณสนามด้านหน้าด้านห่วงวัฒนธรรมนี้จะเป็นพิธีบวงสรวงนะคะตอนนี้เรียนเชิญท่านผู้เกียรติเรียกต้องจุดผูกหางด้วยนะเตรียมมาเพื่อหาข้อมูลนะครับเพื่อไว้เพื่อไปถึงจุดไหนเตียนร้านก็ผมต้องอยู่มุมนี้ไปก่อนแหละผู้ชายคู่นี้แบบนี้นะนิ้วนิ้วเข็มนิ้วเข็มอักขระพี่นายอักขระผมก็เป็นแฟนแฟนลูกศรแต่ได้เนี่ยได้ได้ไปเลยเอสสองสามนี่เนาะก็ที่โน้ตที่10นักแสดงนะคะนักแสดงที่จะร่วมวงสรวงนะคะเตรียมตัวด้วยนะคะในช่วงนี้จะไปเข้าสู่พิธีวงสรวงนักแสดงที่จะมือของเขานี่กับมือโปนี่เนี่ยก็มีเหมือนเพื่อนที่อยู่ในนี้สองคนแต่นี่เน้นวัดป่าจัดๆๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ครูพรเชิญคุณดวงตามันนี่กันครูพรวันหน้าเนี่ยคุณอัครัตมาเป็นโฆษกหน้ากรรมเชิญคุณดวงตามันนี่กันเอ้าญาติโยมทั้งหลายเจ้าฟ้อนลูกหลานอันเจ้าแม่ดาราตอนนี้ไปจะเป็นพิธีบวงสรวงประกาศเทพยดาอารักษ์สำคัญก่อนที่จะได้ฟ้อนจะได้รำเป็นเครื่องสักการะบูชาชื่นชมยินดีถวายพระเกียรติคุณให้แก่พระชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าย่าของพวกเราขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจ
คนสองไปทางใดผู้หลวงพ่อเป็นคนเดียวก็ได้ทำงานเพื่อพระราชยาเพราะว่าเป็นทำประโยชน์ให้ผู้เอาอย่างนักวันนี้ทางวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดท่านสภาวัฒนธรรมอำเภอพี่น้องประชาชนเฉพาะอำเภอแม่ริมดึงเจียงใหม่มาร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีรำลึกนึกถึงบารมีของคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ขอโชคเอาต่อเลยเอาเลยอู้ไปเลยอู้ดีเอ้าอู้เลยไม่อยากอู้อู้ไปแล้วที่ดีมารู้ครับของนี่ครับครับมูแห่ใกล้มูแห่ก่อนเนาะแห่อบรมเป็นสักเพลงไปตอนนี้ยังมาเข้าสู่พิธีการนะเจ้าของแห่กำลังนะท่านจังหวะจังหวะนี้จ้าบนเลยครับบนเลยร่วมบนเลยบวงสรวงเจ้าตอนนี้เริ่มเตรียมตัวเลยแข่งสักกรรมนึงหลังจากที่ทำการบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยจะเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องในวันเรื่องถึง100ปีนับตั้งแต่วันประสูติของเจ้าดารากษัตริย์พระราชทายาทเจ้าตอนนี้ทีมช่างฟ้อน900ท่านนะเจ้า900ชีวิตวันนี้เขาจะตั้งแถวป้องอูป้องอูเปิ้ลกำลังตั้งแถวอยู่นะเจ้าเตรียมความพร้อมเพราะว่าหลังจากที่พิธีเปิดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการฟ้อนนะเจ้าเสียมากเลยประธานสภาประธานเลยยินดีขนาดรอบมาแบบทางซ้ายที่ทางสวัสดิ์จริงๆเป็นไงนะนัดมาเออจืดเหมือนจัดบอยแต่อันนี้จำได้ไหมครับจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้ครับแต่ที่แม่น่ะประธานสภาวัฒนธรรมทางซ้ายเนี่ยถามให้มีองค์ธรรมหน่อยเป็นไปยังไงได้หรอท่านมีเป็นประชาห้องประชาทำห้องในสมาธิห้องน้ำเดี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวมาพูดเจ้าองค์แบบกินเจ้าไม่กินเราไม่กินเข้าพยาคุณแต่ได้หรอมาโดนโคตรมาก็ได้เข้าทุกคนแกเมาด้วยโอ้โหเสียงมากเนี่ยนี่ศพครับนี่ศพเป็นกับเป็นได้อะไรอยู่นะปวดอู้อ่ะปวดอู้ไปเลยเนาะตอนนี้นะเจ้าจักรฟ้อนทุกท่านเจ้าเก้าอี้ในบริเวณกองบริการมีเยอะเลยเขาจะร่วมพิธีบวงสรวงก่อนท่านสามารถเอาเก้าอี้นี่นะเจ้าไปนั่งที่สนามหน้าเขาจะทำการบวงสรวงจากนั้นพอเสร็จแล้วรบกวนท่านยกปิ้นที่เก่ากรรมนะเจ้าอาศีน้ำตาลนะเจ้าตั้งหลังนะเจ้ายกได้เลยนะเจ้ายกมาเขาแข้งขาบดีข้อเข่าบดีเขานั่งเก้าอี้เอาเนาะแม่นอะจ้างฟ้อนที่จะร่วมพิธีนะเจ้าจะได้ร่วมพิธีบวงสรวงตอนนี้ขอเชิญก่อนเลยนะเจ้าบริเวณสนามตอนนี้เลยเขาจะเข้าสู่พิธีบวงสรวงแล้วหลังจากที่ทำพิธีบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่พิธีเปิดนะเจ้าเนาะและจะเป็นการแสดงของทีมวัฒนธรรมต่างๆที่จะร่วมแสดงในวันนี้ในเวลา10โมงเช้าเนี่ยนะเจ้า10นาฬิกานะเจ้าจะมีการเสวนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะขอเชิญท่านที่เป็นตัว
แทนเข้าร่วมเสวนาเจ้าตีหอกรรมฐาน100ปีวัดป่าดาราพิรมตัวเจ้าในเวลา10โมงนะเจ้าขออนุญาตทางการอนุญาตหนึ่งนะครับด้านหน้าพระมหาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเขียนผู้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีแสดงประกอบพิธียกยอบวงสรวงนะครับต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าวาดวัดป่าดาราพิรมและคณะบาศกบาศิกาของทางวัดซึ่งตอนนี้รอเวลาเลิกมงคลอีกประมาณสัก3นาทีนะครับตอนนี้เป็นเวลา 8:43 นาทีก็จะเริ่มในเวลา 8:49 นาทีโดยประมาณนะครับโดยขบวนต่างๆก็รอเวลานะครับหลังจากที่เราอ่านโครงการวงสวงต่างๆเรียบร้อยแล้วเราให้ช่างฟ้อนไพ่ประโคมบรรเลงต่างๆนะครับเป็นพิธีที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกปีนะครับถ้าเรื่องในวาระวันครบรอบพระประสูติการหรือว่าวันคล้ายวันเกิดวาระหนึ่งวันคล้ายวันสิบพระชนวาระหนึ่งทางวัดป่าดาราพิรมจะมีพิธีกรรมพิธีการบวงสรวงเป็นลำดับแรกอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงค่ำในห่วงระยะเวลาแต่ละวันที่กับพิธีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคณะช่างฟ้อนที่ยังไม่ได้ตั้งแถวหรือแขกผู้ใหญ่ของเรานะครับเรียกว่าเจ้าภาพฐานบดีมาส่งบาสิกาก็ขอเรียนเชิญนะครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายบ้านเมืองก็มีท่านนายอำเภอพระคัมภีร์กันให้รันนั่งเทียบด้านหน้ามีท่านวัฒนธรรมจังหวัดเป็นต้นนะครับผู้ที่สืบเนื่องสืบต่อรักษาฮิทอยประเพณีนะครับโดยสภาวัฒนธรรมเป็นต้นท่านนั่งเทียบด้านหลังหลวงพ่อได้เลยนะครับท่านบอดถอดเชิญอาสมบาสิกาครับลำดับนี้เป็นเวลามหามงคลอุดมฤกษ์แล้วขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิราธิบดีนะครับได้จุดเทียนชัยมงคลเล่มกลางนะครับเล่มตรงกลางครับขอเจ้าหน้าที่นะครับเรานะครับได้เชิญเทียนชนวนหลังจากนั้นลำดับรายชื่อแขกต่างๆนะครับหลวงพ่อจะเรียกว่าให้จุดเทียนมงคลแต่ละเล่มขอเชิญศรัทธาสาธุชนลูกหลานของพระบรมนครพิงเชียงใหม่หลานเจ้าญาติเจ้ายายทุกคนประนมมือครับหลวงพ่อจะได้จุดเทียนชัยมงคลครับเรียนชุดที่2ขอเรียนเชิญนะครับท่านเครื่องทองน้อยครับขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอพระควัตกับท่านกิรันครับผมที่เครื่องทองน้อยครับเงินมงคลเงินทองนะครับด้านซ้ายขอเรียนเชิญเจ้าวัดเขตท่าเชียงใหม่ครับรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเล่มซ้ายมือสีขาวนะครับมงคลขวานะครับเรียนเชิญท่านวัฒนธรรมจังหวัดบางท่านครับโปรดท่านครับมงคลซ้ายโดยเจ้าวัดเปลี่ยนนั่งเชียงใหม่นะครับได้จุดถวายเครื่องบวงสรวงมงคลขวาโดยท่านศิริวัฒน์โอภาสนั่งวัดแม่ทับจังหวัดเชียงใหม่ครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณแพนเค้กนะครับเดี๋ยวมานี่จากนี้ก่อนนะครับทางคนประนมมือนะครับเราจะได้ถวายเครื่องราชการะบวงสรวงเป็นราชพีเทวดาพีนะครับลำดับไปนะครับในเรียนมงคลต่างๆนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่นวลตรงจากนี้ก่อนครับคุณแม่ของ
คุณแพนเค้กนะครับซึ่งเป็นมหาวาติกาของวัดป่านาราธิรมย์และวัดป่าดอยที่สุดที่อย่างนะครับเล่มถัดมานะครับเทียนมหามงคลเล่มสีชมพูเป็นสีประจำวันพระราชสมภพในรัชกาลพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เรียกเชิญร้อยตำรวจเอกสุทัศน์นาแก้วครับผมเราก็จะได้ร่วมจุดเทียนของต่างๆนะครับขอเรียนเชิญคุณเกณฑ์การคุณยศที่ครับลำดับถัดมาในสีชมพูเป็นปริยมหามงคลของสีชมพูนะครับเรียนเชิญนายสำริศธนันชัยครับกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับผมจากทางมหามงคลในสีชมพูนะครับเป็นสีประจำพระชนมวานบังเกิดของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชลำดับถัดมาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์แสงทูปครับและคุณครูพิมพรชาวนาทั้งสองท่านนะครับประกอบอธิษฐานจิตถวายเป็นราชบีเป็นเทวดาเบื้องข้างนะครับของพระบรมรูปทั้งสองพระองค์เรียนเชิญคุณมนัสนันท์รัตนวงศ์ศรีครับผมขอเรียนเชิญนะครับอันนี้เป็นมหาวาติกาอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สื่อสารรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับในส่วนของพญาล้านนานะครับที่สำคัญยิ่งขอเรียนเชิญคุณครูน่านฟ้าคุณครูน่านฟ้ามักผลชาวบ้านนะครับขอเรียนเชิญครับน้ำฟ้าน้ำฟ้าและน้ำฝนครับมหามงคลถัดไปขอเรียนเชิญคุณแอนนะครับคุณแอนและคุณพี่แอนสวัสดีรักนะครับมงคลนามสกุลสวัสดีรักครับขอเรียนเชิญท่านรองนายกครับและเรียนเล่มต่อมานะครับทางเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจะได้เรียนเชิญท่านเลยนะครับเรียนเชิญคุณมานาตันได้เชิญแขกเลยนะครับลำดับถัดไปอีก7เล่มนะครับตามลำดับนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราเริ่มเป็นเริ่มต้นเป็นผู้ประกาศสิ่งนั้นนะครับเป็นมหาบุคคลเสมอนี่คือบุพการก็คือการเริ่มต้นที่จะได้อ่านองค์การบวงสรวงสักครู่นะครับเมื่อเราสุดเทียนมหาบุคคลตามลำดับนะครับเรียบร้อยแล้วคุณพ่อสะอาดทองขันจะได้อ่านทำการองค์การบวงสรวงหลังจากสุดเทียนเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ที่ประโคมหน้าต่างที่ท่านคุณวิรามต่างๆจะงดใช้เสียงก่อนนะครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ขององค์การบวงสรวงต่างพ่อสะอาดทองหันจะได้อัญเชิญองค์การบวงสรวง
เบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมาพระนาคปกอันอัญเชิญพระเจ้าเปิดโลกและพระรูปเหมือนของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีประทับด้านหน้าแท่นบวงสรวงขัดเยื้องจากลานพระพานที่ประทับของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโดยมีญาติโยมผู้คนทุกท่านเป็นสักขีพยานอัญเชิญองค์การบวงสรวงน้องถวายเป็นราชพรีณบัดนี้นะครับและขอเรียนเชิญนะครับในส่วนของบรรเลงต่างๆได้ถือนดในส่วนนี้ด้วยนะครับวนราชาอริยเมตโยโพธิสัตวกาทโยอริยสาวกาจะปุถุชนากัลยาณาจะสัมมาทิฏฐิเยวพุทเธปัสสนาธัมเมปัสสนาสังเฆปัสสนาพุทเธสักขละวาธัมเมสักขละวาสังเฆสักขละวาอิโตทานาโตยาวะปะลัมปะลาอิมาสมิงสุจักวะเลสุเตวะตายังมุนิวรวจนังสาทะโหนสุนันโตธัมมสวนากาโลอยัมภะทันตาธัมมสวนากาโลยัมภะทันตาธัมมสวนากาโลอยัมภะทันตานะมาเมตลันตนัตตยังสัพพอันตลยะปิวินาสันตุอาเสสัตโตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสัลลิสวัสดิโยอัญจุลิอภิวาทปรมโลกนาถนาโทสมเด็จเลยพระพุทธสามโลกไว้สิบนิ้วต่างทุกไตอภิวาทไว้นกกาบบังกมกำตังพระธรรมมวโรดม 84,000 พระธรรมขันธ์จอมเจื้องอันเป็นเตป้องกันเยื่องอกุศลเอาสองตาโตนต่างไฟไหมจิตเตียนไตกราบูชาเอาหาตายาหัวใจกระเจ้าตามดอกพวงเอาส่งกันทางปุจาพระสังฆังอริยาจาร์โดยความบ่ประมาทติทวันวายเพื่อแก้วเจ้าทั้งสามพร้อมทวนปาลิปุณนาขอแทบไตไวสายังองค์เทวามหาเทวาเจ้าทั้งหลายทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลตั้งด้านเท้ามกวานอินตาธิราชมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลขอกราบนมัสการ
ดวงทิพย์วิญญาณของพระเดชพระคุณพระพุทธพจนะปราภรณ์หลวงปู่จันทร์อุศลมหาเถระที่ได้กุศลพระปนายังวัดป่าดาราพิลมแต่เก่าแต่เงาขอนิมนต์ดวงทิพย์วิญญาณพระเดชพระคุณเจ้ามาปัตตาอนุโมทนาขอน้อมเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามาดาจอมวิ่งประชามีพระราชทินนามสูงอาจว่าพระปิยมาราชอุบาลขออัญเชิญดวงทิพยวิญญาณของสมเด็จพระราชญาเจ้าดารารัศมีขัตติยานาลีเชื่องเจ้าพร้อมกับโดยต้นตระกูลพ่อนานเจ้าทิพย์ช้างคือปยาสุรวะลือชัยสงครามต้นบุญกวางตนตระกูลเชื้อเจ้าเจ็ดทนพร้อมกับโดยพระเจ้าอินทวิทยานนท์พระแม่นาเกศรแม่เจ้าได้มาเข้าสู่สโมสรอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันเดเป็นวันสะลีอันล้ำเลิศหาซื่อยิ่งกว่าวันและยามต่างหลายวันเม่งก็หมดใส่วันไตก็หมดปลอดนาคันตะเลิกก็มาได้ยอดมหาทนังคือวันลักขณาก็มาอยู่รายถีปัทวีธาตุโหราศาสตร์หากมีตามกัมปีหนโลกว่าวันนี้เป็นวันองค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเกิดมาโพธิ์โลกโลกาพญาจักรวรรดิเกิดมาเป็นเจ้าโลกพญาอโศกมหาราชสร้างมหาธาตุ 84,000 ดวงพระมหากัสสปะเถระเจ้าพร้อมโดยพระอริยสงฆ์พันปวงปากันแรกสั่งกายนาธรรมบ่ฮึดทกธรรมกรรมศาสนาแห่งองค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าสองปุญญาเท่าสร้างบ้านแปลงเมืองลานสาวเจือนเอลกาได้เป็นเจ้าแก่ไพร่ฟ้ามนเทท่านนั้นใจได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อเทวพุทธเทวดาลำเปิงกึดเถิงกึดเถิงแต่คนทุกคนผ่านกรรมสมปานคือมีเขาของมาขอเออสมตั้งกำปากมงคลกล่าวจีว่าจะในวันนี้ก็หากเป็นวันเดเป็นวันสลีใจโจพุทธมาโยกเนืองนองหาฝนแก้วตกองทองในเจตุตลนากรเมื่อก่อนตนกะละปะเพิกพาพรเกิดกลางเมืองปารณาสีสะเผาคำลำดีลงไปแล้วขึ้นมาสู่ต้าเก่าเล็มเข้าเปล่าไปแล้วค่อยว่าเต็มขึ้นมาก็ย้ายไปไถนาได้30ไร่กี่ไถน้อยใหญ่เกิดเป็นทองคำตั้งมวลตุ๊กตาสร้างสวนแปลงไร่ได้นางแก้วใจใครมากำจูตนลวดโพนจากกังวลทุกสิ่งหมู่มิตรแก้วสหายคำอำอีพี่น้องลิงลู่ไหลมาเข้าของทัพนามีเหลือใจใครใดอันใดก็คือง่ายเหมือนใจเข้าของมีในพ่ออ้อเข้าของแพ้พ่อเหลืองหลายเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็คือแพ้เต็มคอกแต่ดีลีควายทรปีแพ้พ่อพญาอินห้างเสริมต่อไอสวนพญามารตั้งมวลมาลู่จริงเอาแต่นแก้ว
พระสัทธาสัพพัญญูชนะผาแพ้แล้วฝูงงูพญามารรบใส่จนะจ้างสารตัวกาพญากุศลาได้นางนมนาพระภาวดีแม่ยับขีนีใจกล้าได้พาพ่อกามาเป็นสามีกาเจ้าโมสถามีอนุภาพชนะผาแพ้คนใจบาปชื่อเกวัตพามตาศาสเนตปันตาได้นางสุจดามาเป็นเทวีเขาผูกโดนป่วยเกิดเป็นเครือคำฟังเสาเรือนเป็นเสาคำเลื่อนแล้วกายเป็นแต้นแก้วพระพาญาจ่าสวนได้นางจุ่มป่างามแอ้วแล้วมาเป็นลูกแก้วพุทธิแปลงเจ้าสาลีกับนางจุ่มปีปกคำแดงกลางไรนางต่อมคำไรโพนจากธาตุใหญ่ก็ย้อนเจ้ามหาวงไปโพธิ์วงไปเอากับทิพยาธรภายหลังมาเป็นกูเลี้ยงมอนพระดิญญาแก้วอันว่าวันนี้เข้าของออกไปแล้วค่อยมาเต็มขึ้นมาเทวดาจะมาปั่นโจกพญาโศกผาแพ้สัตว์ผูกพ่อหมองูได้ดอกไม้คำติ๊บจากพญานาควีโอกลาปัดหนีจากยักษ์มาสู่เจ้าวรกิติกาเจ้าเมืองจำปาไปอาราธนาพญาเวสสันตลเจ้ามาสเสวยเมืองดังเก่าเป็นตาวเล่าหน่อสองตีก็แม่นวันนี้ยามนี้แต่ดีลีอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีเป็นวันทิฏฐิอันวิเศษเหตุว่ามาตรงกับเดือนสิบเอ็ดเหนือออกสิบคำร่ำว่าเป็นสุริวันเม่งวันเสาร์มาจุดจอดรอดเถิงเติงวันที่สาวหกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อย66มาควายบรรดาสาธุจนาน้อยใหญ่ก็มานั่งกันอยู่เรียงรายสาธุจนาหลวงหลายหมายมีทั้งสองกันหน้ากันนาตั้งไปไหนและไปนอกไปในหมายมีสาธุประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพท่านเจ้าคุณพระเทพเสวัชิระบดีพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ละปุ่นแม่ห้องสอนเจ้าอธิการสมภารวัดป่าดาราภิรมฐานนั้นทละอันวิเศษตติเนเป็นสมณะสถาเขาพร้อมกับรวยอันเทวสิยมเจ้าจุตนตนโหนแห่งห้องปลายนอกหมายมีศรัทธากุลุอุปถากสันนิบาลตันเขาลุกหนุ่มเผายิ่งใหญ่ศรัทธาดวงร้ายหมายมีท่านในอำเภอพระเขาวัดขันทะหิรันนายอำเภอแม่ริมเป็นประธานเขาพร้อมกับโดยนายธนวัฒน์ราชวัฒน์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริมก็มาเป็นเก้าเป็นประธานได้นางฤทธิ์ศิริลักษณ์โอภาสวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นกบุรีเป็นเก้าเป็นประธานเต้าแต่นั้นได้ร้อยตำรวจเอกชุดทัดนามแก้วพร้อมโดยทีมงานพระองค์ดำได้มีเจตนาเป็นมหากุศลได้จัดเครื่องบวงสรวงราชพรีต่างหลายมวลผู้นี้อยู่สิ่งอยู่อย่างแต่เราเพราะว่าร้อยตำรวจเอกสุทัศน์น้ำแก้วเป็นรัตนาอุปาสกได้จำอยู่ศาสนาแห่งองค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าพร้อมโดยทีมงานพระองค์ดำขอบุญช่วยกรรมพร้อมกับโดยสถาเจ้าคาต่างหลายที่เจินตามเตียนนั้นเป็นมังคละ
แต่เก้าอันว่าจะมาล่ำรับล่ำดาจูบอยู่คนก็จะเสียเวล่ำเวลาบัดนี้จังใดอังกาศอนาธนายังมหาเทวดาเจ้าทั้งหลายมารับเอายังเครื่องวรมิสะปูจาอันสมณสัทธาและมูลสัทธาเจ้าข้าทั้งหลายได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาทุกขุปาลาจาดวงดอกก็ตอกดอกไม้และลำเตียนพร้อมโดยปลายสีเทพปลายสีพรมปลายสีเสมาธรรมจักปลายสีลักปลายสีปากจามพร้อมกับโดยเครื่องปริกรรมปูจาราชปูจาต่างหลายหมายมีเขาตรงเขานมลูกสมของหวานเป้าตาลกล้วยอ้อยตั้งไว้เป็นพลอยหากดูงามจีเตียนตามส่งแจงตั้งสี่แจงปริบนตนตั้งชัดมงคลคันใหญ่ใส่ไว้อาจงามตาเครื่องโภชนาเป็นถอยมีตั้งจ่อน้อยและตูงใจล้มปัดไขว่กวัดแกงสัพพะแห่งเครื่องปูจานำมาทัพนาโดยใจจื่นสิบยืนยืนยอดวายเนื่องในมหากตัญญูกตเวทิตาล่ำเปิงถึง150ปีชาตการปสูติการขอพระราชญาเจ้าดารารัศมีคติญาณีเจ้าเจ้าเป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ที่ปัจจักว่านานดิบจ้างเป็นเก้าตระกูลผู้มีพระบาทผู้มีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยามด้วยการมอบถวายมอบกายถวายตัวเป็นบาทปริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยงดงามของล้านนาพระแม่เจ้าทรงมีคุณูป